สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้ก็ที่พักนะครับอันนี้ถ้าโรงแรมเดี๋ยว The Great Residence นะครับจะอยู่ตรงเส้นที่จะเข้าสวนภูมิเลยนะครับแถวลาดกระบังหัวตะเข้อะไรแถวนั้นนะฮะเซิร์ชใน Google Map ก็จะมีฮะ The Great Residence นะครับแถวลาดกระบังอันนี้ห้องถ้าจองผ่านพวกโกลด้าแม่โรงแรมน่าจะประมาณแต่มันขึ้นอยู่กับโลซีซันไฮซีซันนะครับประมาณสัก600-800อะไรเงี้ยแล้วแต่นะฮะถ้าวอล์กอินรู้สึก1,200นะครับอันนี้จะไม่เห็นวิวสนามบินนะครับแล้วก็ห้องน้ำมีฝักบัวครับแล้วก็มีแชมพูให้มีกระจกอ่างล้างหน้ากระดาษทิชชู่ครับมีสายฉีดนะตรงนี้มีมินิบาร์ครับแต่ว่าฟรีจริงๆก็คือน้ำ3 ขวดนี่นะอันนี้เข้าใจว่าอันนี้พอดีให้เพื่อนจองผ่านเว็บจองออนไลน์นะครับเพราะว่ารีบแต่ว่าปกติห้องอันนี้เป็นห้องแบบ3 เตียงเนี่ยปกติเขาก็จะจัดให้ลงกับของคนที่กรุ๊ปมาใหญ่กว่าแล้วผมอยู่คนเดียวครับไม่ต้องตกใจนะฮะก็มีทีวีนะครับมี Wi-Fi ให้มีกาน้ำให้มีตู้เย็นมินิบาร์พวกนี้กินของในนี้เสียตังค์นะครับนี่ครับเสียตังค์ราคาเขาก็จะมีลิสต์ไว้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่นี่เขาจะมีเดี๋ยวดูตู้เสื้อผ้าก่อนก็ตู้เสื้อผ้าทั่วไปครับที่นี่เขาจะมีรถรับส่งสนามบินฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคิดค่าโรงแรมเนี่ยมีโต๊ะนั่งสลับแต่งหน้าแล้วก็ระเบียงนิดหนึ่งนะฮะถ้าเราคิดเรื่องค่าโรงแรมเนี่ยถ้าเราคิดว่าไฟเราเช้าๆมากก็มาพักพวกอย่างเงี้ยแล้วโรงแรมที่มีรถรับส่งฟรีเนี่ยจะดีตรงที่ว่าอันนี้ทุกครึ่งชั่วโมงนะฮะแต่ต้องจองล่วงหน้าไม่งั้นเต็มนะครับก็จะดีคือว่าเราก็ประหยัดค่าเดินทางด้วยรถไปนะครับเอามาเป็นจ่ายค่าโรงแรมมาบางที่เนี่ยคิดไปคิดมาถัวเฉลี่ยแล้วมาพักคืนหนึ่งอย่างเงี้ยสบายใจกว่านะครับก็เก็บมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ในทุกโรงแรมนี้ไม่มีลิฟต์นะครับต้องเดินขึ้นนะฮะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามนะครับผมพยายามทำคอนเทนต์ที่คนอื่นเขาไม่ทำกันอย่างนี้เป็นต้นครับสวัสดีครับ